ถึงขั้นน้ำลายไหลเลยนะคะถือน้ำดูสิแล้วอ้อมต้องกลับไปซื้อชามฟูมแล้วเนี่ยอันนี้ให้สองชามนะคนละชามเลยนะหิวน้ำโอ้ลูกเพราะอ้อมไม่เจอมันเมื่อวันจันทร์ก็ไม่เจอเมื่อวันศุกร์ก็ไม่เจอเพิ่งจะมาเจอเนี่ยศุกร์เนี้ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกับจันทร์ที่แล้วไม่เจอเพิ่งมาเจอนี่หิวน้ำดูสิคะตายแล้วแม่อ้อมมันมาขวดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมไปซื้อชามโฟมมาให้โอ้ตายแล้วลูกเนี่ยนะอีกชามนึงลูกตายแล้วเพื่อนจะได้กินไหมแก่มากแล้วอ่ะผอมก็ผอมมีสะเก็ดแผลด้วยผิดกระเสียฝนไม่อ้อมเลยค่ะอุ้ยกินใหญ่เลยตายละกำละหมดแน่เลยแม่อ้อมเอามาแค่ขวดเดียวเล่าหน้าเล่าน้องมาสองขวดแล้วเนี่ยหรือไม่ก็เอาเป็นขวดเล็กมานี่พกขวดเล็กมาเพื่อนจะได้กินไหมกำละทำงานอะไรทีเนี้ยนางจะสวยเนาะพี่น้องกันนะไม่ต้องหนีลูกอ๋ออีนี่เป็นตัวเมียอันนั้นเป็นตัวผู้อ๋อเป็นสามีภรรยากันน้ำลายยืดเลยค่ะน้ำลายยืดเป็นสามีภรรยากันโอเคนะอ๋อมิน่าเราอยู่ด้วยกันอย่างไม่ทะเลาะกันเลยไปแล้วนะไปแล้วกินกันตามสบายแล้วกันนะไปแล้วลูกไปแล้วนะครับเมื่อคืนแม่อ้อมก็ให้อาหารประมาณนี้นะคะเหลือถึงเช้าแล้วก็เมื่อกี้แม่อ้อมมาก็เหลืออยู่ประมาณ 3-4 เม็ดนี่ 6 โมง 15 นาทีค่ะน้ำนี่น้ำเปล่าล้างถ้วยเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนี่แม่อ้อมมาน้ำกองมาจากบ้านนะคะน้ำกองมาจากบ้านให้น้ำทีนี้เนี่ยแม่อ้อมก็พยายามตะแคงหูฟังกำแพงเนี่ยนะคะทางเข้าทางออกของพื้นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันแตกถ้าอยู่ใกล้ๆจะรู้เลยว่ารูมันใหญ่มากสามารถตรงข้างเสานั้นสามารถลงไปได้ทั้งตัวทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในนี้หรือว่ามันอยู่หลังบ้านสามารถลงไปทั้งตัวได้ทั้งตัวทั้งคือไอ้ลูกมันนี่แหละเดี๋ยวนะคะแม่อ้อมจะให้ดูมันสามารถไต่กำแพงซึ่งกำแพงเนี่ยมันนอนได้ทั้งตัวเลยค่ะสามารถไต่ขอบกำแพงได้ไปถึงหลังบ้านสุดเลยอ่ะคือสุดแล้วก็เข้าไปถึงด้านหลังด้านในเลยสามารถเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงที่พื้นเพราะฉะนั้นถ้าหากด้านในเป็นครัวเขาจะเป็นครัวใช่ไหมคะถ้าเขาทำซิงค์ทำอะไรสามารถนอนบนซิงค์ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันอยู่กันยังไงหรือว่ายังไงแม่อ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นแมววันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะบรรยากาศข้างนอกไม่มีแมวเลยเงียบมากพี่เห็นไอ้ดำตัวนึงเดินแค่ตัวเดียวเองไอ้ดำน้อยๆตรงบ้านยายเดินแค่ตัวเดียวนอกนั้นไม่มีเลยบรรยากาศเงียบมากเลยค่ะลุงที่หลบอยู่ไหนกันตรงนี้ก็มีรูนะคะเนี่ยที่พื้นนี่ก็มีรูลงไปอีกนะมีเยอะแยะค่ะช่องทางเยอะมากก็คือแม่อ้อมขอให้มันมากินแล้วกันแต่เมื่อคืนน่ะก็ให้เยอะขนาดนี้ยังก็เหลือถึงเช้าค่ะแสดงว่าไอ้ตัวใหญ่ไม่ได้เข้ามาภารกิจแม่อ้อมก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจของชายหลบฝนอีกนะคะภารกิจของแม่ของแม่ดีกว่าค่ะวันนึงก็มีให้อาหารลูกทำความสะอาดนะคะมีอยู่แค่นี้วันนึงหมดเวลาเป็นวันนั่นสั่นกระดิ่งอยู่ข้างนอกอีกละอีกตัวนึงนี่ค่ะภารกิจของแม่ทั้งหลายก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะทำความสะอาดกับให้อาหารลูกร้อนมากค่ะวันนี้อากาศตอนนี้ข้างนอกมีสั่นกระดิ่งแล้วค่ะเดี๋ยวแม่อ้อมต้องไปตามดูข้างนอกก่อนนะคะนี่ค่ะมีเงาดำๆมาแล้วค่ะเงาดำๆเดี๋ยวครับสักครู่ครับคุณชายสักครู่อันเนี้ยรสเนื้ออบที่แม่อ้อมเคยบอกว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีกลิ่นเลยจริงๆมันไม่มีกลิ่นเค็มอ่ะนะคะนี่เช็ดขี้ตาไปแล้วรอบนึงแล้วเนี่ยฝนแทบจะปีนเข้ามาในบ้านอยู่แล้วค่ะเนี่ย ไปลูกไปกับแม่มาครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมี
ตอนแรกอะไรก็คือออเดิร์ฟกินไปกับยากินกับยาก่อนอาหารไปละประมาณ15นาทีแล้วก็ตอนนี้ก็กินอาหารจริงๆนะคะถ้าเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมีหลังอาหารยาแก้แพ้แต่แม่อ้อมลดปริมาณลงแล้วล่ะค่ะลดปริมาณลงแล้วให้กินน้อยลงแล้วก็แม่อ้อมก็เฝ้าดูอยู่ค่ะเขาเข้าออกเขาเข้าออกเนี่ยเดินทั้งคืนกว่าแม่อ้อมจะนอน5ทุ่มเที่ยงคืนนะคะดูความเรียบร้อยแล้วหูเนี่ยเวลานอนก็ต้องฟังนะคะว่าเสียงกระพวนเนี่ยวิ่งลักษณะไหนถ้าว่าลักษณะแบบเร็วๆเนี่ยแม่อ้อมไม่กลัวแต่ลักษณะวนเนี่ยแม่อ้อมต้องลงมาละภารกิจค่ะ เดี๋ยวแม่อ้อมก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวแม่อ้อมต้องไปกินข้าวแล้วค่ะของลูกเสร็จแล้วก็มาเป็นของแม่ค่ะราดหน้ารวมมิตรทะเลรสชาติโอเคนะคะหน้าตาดูไม่ดีแต่รสชาติโอเคค่ะแล้วก็นี่ค่ะขนมไหว้พระจันทร์ของแม่เอ๋นะคะคือเรื่องของเรื่องน่าอร่อยอะค่ะก็เลยสั่งเพิ่มไม่อิ่มค่ะไม่พอแล้วก็ไข่ต้มคุณชายค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงแม่อ้อมจะไปให้คุณชายกินหลังอาหารไข่ต้มเพราะตอนนี้เขาไปปฏิบัติภารกิจอยู่ค่ะทานข้าวมื้อเย็นกันนะคะ